เลนที่สวมแว่นตาไอซ็อปติกดีอย่างไรคะอาจารย์เลนที่ศูนย์แว่นตาไอซ็อปติกเนี่ยดีตรงที่ว่าเลนทุกชิ้นทุกข้างทุกคู่ถูกออกแบบขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับลูกค้าแต่ละคนตามพฤติกรรมการใช้สายตาขอให้เป็นเลนที่เริ่มต้นระดับ10,000นี่ก็เป็นแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กที่อายุแค่1เดือนหรือ2เดือน3เดือน6เดือนที่ต้องใส่แว่นเพื่อจะป้องกันตาขี้เกียจเนี่ยปกติเนี่ยเราจะเจอปัญหาก็คือว่าเด็กจะไม่ยอมใส่แว่นเนื่องจากคุณภาพของแว่นไม่ดีพอไม่พอดีกับเด็กที่ไอซ็อปติกเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้นะครับสำหรับผู้ปกครองที่มีบุตรหลานที่อายุยังน้อยอยู่แล้วก็เด็กมีอาการก็คือปฏิเสธการใส่แว่นไม่ใช่ความผิดของเด็กนะครับเป็นความผิดของคนทำแว่นดังนั้นถ้ามีปัญหานี้ให้รีบมาที่ไอซ็อปติกใส่แว่นแล้วมีปัญหามาที่ไอซ็อปติกทุกอย่างครบจบที่เดียวถ้าสมมุติว่าเป็นโรคตาของเด็กเนี่ยมีโรคอะไรบ้างคะยกตัวอย่างอย่างเช่นโรคที่เราสามารถเอาแว่นแก้ไขได้ค่ะโรคตาขี้เกียจครับค่ะเด็กถ้ามีปัญหาทางด้านสายตาแล้วไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่ก่อน4ขวบหลังจากนั้นไปแล้วจะเกิดภาวะตาขี้เกียจเนื่องจากสมองเนี่ยไม่เคยเห็นภาพที่ว่าชัดเจนมาก่อนสมองไม่รู้ว่าความชัดคืออะไรสมองไม่ได้พัฒนาขึ้นมาให้สามารถที่จะวิเคราะห์ภาพแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณภาพที่ชัดเจนได้ซึ่งก็จะไม่สามารถแก้ไขได้อีกเลยตลอดชีวิตนะครับดังนั้นต้องแก้ไขตั้งแต่ก่อน4ขวบจริงๆ6ขวบก็ไม่ทันแล้วนะครับในกรณีถ้าเกิดเป็นสายตาผิดปกติเพียงข้างเดียวก็อาจจะต้องพบจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและตาเขนะครับซึ่งปกติบางครั้งอาจจะต้องปิดตาข้างที่ดีแล้วก็ใส่แว่นกำลังเต็มที่เพื่อบังคับให้เด็กเล็กเนี่ยเขาพยายามใช้ตาข้างที่แย่เนี่ยขึ้นมาให้กระตุ้นบังคับให้ใช้ตาข้างที่แย่ไม่อย่างนั้นเด็กจะใช้ตาอยู่ข้างเดียวแล้วตาอีกข้างนึงก็จะเขในที่สุดหลังจาก6ขวบไปแล้วมันก็จะเริ่มแก้ไขไม่ทันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่มีผลแล้วฮะมือถือหรือถ้ามีผลก็มีน้อยมากนะครับดังนั้นเด็กเล็กเนี่ยต้องพบจักษุแพทย์ทุกคนค่ะผมย้ำนะครับเด็กเล็กต้องตรวจกับจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและตาเขทุกคนค่ะและแนะนำให้ตรวจตั้งแต่6เดือนผมฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ